รู้ตัวเองก่อนนะคะที่จะไปเข้ามหาลัยพอไปเรียนจริงๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบภาษามากเราเอนจอยกับการที่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเฮ้ยฉันอยากเป็นพิธีกรสอบสัมภาษณ์ไม่ค่อยดีนะครับทุกคนปิ๋วอันยงชิงคุณนิชันนะครับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการรู้จักตัวเองก่อนที่จะเข้ามหาลัยนั่นเองนะฮะเย้และหลายคนน่ะน่าจะยังไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรดีตอนเข้ามหาลัยนะครับใช่ไหมใช่ไหมซึ่งทางเราเนี่ยเป็นผู้โชคดีเฮ้ยเรียกว่าผู้โชคดีเหรอเป็นผู้โชคดีที่รู้ตัวเองก่อนนะคะที่จะไปเข้ามหาลัยนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ได้เรียนในสิ่งที่ชอบนะครับเราเนี่ยขอย้อนตัวเองไปตอนเรียนม.ปลายก่อนละกันซึ่งทางเราเนี่ยไม่ได้เรียนม.ปลายนะคะทุกคนแต่ว่าทางเราเนี่ยเรียนปวช.นะครับก็คือสายอาชีพนั่นแหละแต่ว่าข้อเสียคือเขาก็จะไม่ได้เรียนสายแบบสามัญไม่ได้เรียนไทยคณิตวิทย์สังคมเคมีฟิสิกส์อะไรเงี้ยไม่ได้เรียนนะคะทุกคนแต่จะเน้นไปทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะฮะก็คือเหมือนเรียนบริหารนั่นแหละซึ่งพอไปเรียนจริงๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบนะคะทุกคนไม่ชอบบริหารซึ่งเป็นข้อดีนะที่เราได้ตัดสินใจเรียนปวช.เพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้เรียนปวช.บริหารเนี่ยแล้วเราไปเรียนม.ปลายอ่ะเราอาจจะจบม.ปลายแล้วก็เข้าบริหารก็ได้นะคะทุกคนแต่เราก็มองว่าการที่เราได้เรียนปวช.สายบริหารเนี่ยมันก็ดีนะก็ทำให้เราเก่งคอมพิวเตอร์ขึ้นแล้วก็รู้จักการบริหารนะฮะและอีกอย่างนึงก็คือทำให้เราได้รู้ว่าเราไม่ได้ชอบสิ่งนี้นี่เองนะครับตอนนั้นเราเรียนปวช.ใช่ไหมแล้วเราก็รู้ว่าถ้าเรียนปวช.เนี่ยเราจะต้องไปต่อปวส.และการเข้ามหาลัยอาจจะยากเพราะว่าปวช.มันไม่ได้เรียนเหมือนแบบสายสามัญนะทุกคนมันไม่ได้เรียนวิชาสามัญไปสอบแกตแพดอะยากทางปวช.ไม่มีนะครับทุกคนเพราะงั้นเนี่ยการจะสอบแกตแพดมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะคะทุกคนซึ่งทางเราเคยพยายามที่จะสอบแกตแพดแต่ว่าสุดท้ายก็คือไม่ไปนะครับทุกคนถ้าถามว่าทำไมรู้ตัวเองเร็วจังเราก็ไม่ได้รู้ตัวเองเร็วนะคะทุกคนเพราะว่ากว่าจะมารู้ตัวเองจริงๆเนี่ยก็เกือบเข้ามหาลัยแล้วนะคะแต่ดันรู้ว่าอ๋อเราเข้ามหาลัยแล้วเราชอบในสิ่งที่เราเรียนนะครับทุกคนคือตอนนั้นน่ะเรารู้แค่ว่าเรียนปวช.ไปเข้ามหาลัยยากมากแต่ไม่รู้ว่าจะเข้ามหาลัยอะไรเนี่ยทุกคนไม่รู้ว่าจะเข้าคณะอะไรไม่รู้ว่าจะเข้าเอกอะไรแต่อยากเข้ามหาลัยไปก่อนคือเหมือน energy ความอยากเข้ามหาลัยมีเยอะทางเราเนี่ยตอนปวช.ค่อนข้างแบบว่าเลิฟ energy ในการพูดคุยเลิฟ energy ในการไปพรีเซนต์งานหน้าห้องอะไรอย่างนี้ก็เลยสังเกตตัวเองนะครับทุกคนว่าแบบมันยังไงนอกจากในห้องเรียนแล้วเนี่ยเราก็สังเกตตัวเองนอกห้องเรียนด้วยว่าเราชอบทำอะไรตอนนั้นจำได้ว่าชอบเขียนนิยายนะฮะชอบเขียนฟิกแล้วก็ชอบเต้นโคเวอร์นะก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราชอบเลยยี้แล้วพอใกล้เข้ามหาลัยเนี่ยเราก็เริ่มทวนตัวเองสังเกตตัวเองอีกรอบนึงว่าเราชอบอะไรในการเรียนมาทั้งหมดเกือบ3ปีอะไรอย่างเงี้ยเรามารู้ก็คือชอบภาษามากเอนจอยกับการที่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ได้เรียนแค่แบบว่าท่องจำใช่ไหมแต่เราจะได้ทราบสถานการณ์ก็คือเหมือนแบบจำลองสถานการณ์ขึ้นมาว่าแบบว่าเฮ้ยเราไปร้านอาหารเราเป็นพนักงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยคือมันตอนนั้นเราได้ทราบสถานการณ์แล้วเราชอบมากเราชอบเอเนอร์จีในการแบบว่าได้จำลองว่าตัวเองเป็นแบบลูกค้าบวกกับว่าความเป็นติ่งเกาหลีก็ต้องอยากเรียนภาษาเกาหลีใช่ไหมล่ะคือทางเรามีพื้นฐานภาษาเกาหลีอยู่แล้วนิดนึงนะคะทีนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเราชอบภาษาวะคือแบบว่ารู้สึกว่าเอนจอยกับภาษามากเลยเราก็เลยไปเสิร์ชดูว่าเฮ้ยในมหาลัยอ่ะมีคณะไหนที่แบบว่าเน้นด้านภาษาอะไรอย่างนี้ก็ไปเจอนะคะมนุษยศาสตร์ภาษานะครับเราก็ชอบแหละเราก็อยากเรียนภาษาเกาหลีอะทุกคนคือแบบว่า energy คือแบบว่าฉันอยากเรียนภาษาเกาหลีฉันอยากคุยกับโอป้าได้อะไรอย่างนี้ก็จะไปเรียนมนุษยศาสตร์ภาษาเกาหลีแต่ปรากฏว่ามหาลัยที่เราจะเข้าอ่ะคือต้องสอบแกตแพดคือมันไม่ได้เป็นรอบแกตแพดแบบยื่นนะทุกคนแต่เป็นเหมือนกับว่าไปสอบแกตแพดแล้วเอาคะแนนแกตแพดอะมายื่นนะทุกคนคือแบบว่าอะไรเนี่ยทำไมแกไม่ให้ฉันสอบตรงดีๆทำไมฉันต้องไปสอบแกตแพดด้วยฉันไม่สามารถทำแกตแพดได้คือแกตแพดมันยากนะทุกคนขนาดคนที่เรียนสายสามัญอะยังต้องไปเรียนพิเศษเพื่อที่จะไปสอบแกตแพดอะมันไม่ได้ป้าคือแบบว่าการศึกษาที่ประเทศฉันคืออีกอย่างวะคือทำไมฉันต้องไปลงเรียนพิเศษเพื่อที่จะสอบแกตแพดด้วยทั้งที่ฉันควรจะได้ความรู้จากในห้องเรียนอยู่แล้วแล้วไปสอบแต่ทำไมฉันต้องแบบว่าทำไมฉันต้องไปเรียนพิเศษด้วยอะทุกคนมันไม่ได้มีเกินจะไปเรียนพิเศษป้าแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าเราก็ลองไปเสิร์ชข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ไปเจอการเข้ามหาลัยแบบว่ามีสอบตรงก็คือการเข
ข้าไปที่มหาลัยไปสอบข้อเขียนข้อกาแล้วก็ไปสอบสัมภาษณ์อีกทีนึงอะไรประมาณนี้ทุกคนก็เลยต้องเลือกอะไรแบบนั้นแทนนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปสอบเนี่ยเราก็ต้องมีการไปงานOpen Houseก่อนนะฮะทุกคนเราจะได้รู้ว่าคณะที่เราอยากเข้าอ่ะเขาเรียนยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้คือแบบชอบมากเลยตอนที่เราไปงานOpen Houseเราจำได้ว่าเราถ่ายวอล์กไปด้วยแหละเราไม่รู้ว่าเราลงไว้หรือเปล่านะทุกคนก็เราไปงานOpen Houseที่ม.กรุงเทพนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนั้นที่เราไปอ่ะเราไปเข้าของบริหารมนุษยศาสตร์ซึ่งมนุษยศาสตร์เนี่ยเราเข้าทั้งเป็นการท่องเที่ยวภาษาแล้วก็การบินนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือไปเข้านิเทศศาสตร์นะฮะตอนนั้นน่ะในใจอ่ะคิดไว้แล้วว่าฉันอยากเรียนภาษาทีนี้ก็เลยไปเข้ามนุษยศาสตร์เราก็ไปเข้าของนิเทศศาสตร์แต่ว่าตอนนั้นน่ะเข้าของนิเทศศาสตร์โฆษณาชอบมากชอบที่มันมีความแบบเรารู้สึกว่าเป็นคณะที่มันมีความเป็นตัวเองแล้วก็ใช้ความครีเอทีฟเยอะอ่ะทุกคนแล้วเรารู้สึกว่าเป็นคณะที่มันสร้างสรรค์ดีมันไม่ได้มีการแบบว่าอะไรที่มันเครียดเกินไปแต่พอไปเรียนจริงเครียดว่ะแต่พอแบบว่าตอนนั้นแบบว่าไม่ได้เรียนไงเราก็แบบว่าเอ้ยคณะนี้น่าสนใจอ่ะมันมีความแบบสนุกมีความแบบครีเอทีฟคิดยังไงจะทำโฆษณา1ชิ้นจะต้องขายยังไงอะไรอย่างเงี้ยจะพูดยังไงมันสนุกดีแล้วก็เลยรู้สึกว่าชอบมากๆเลยแล้วมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยตอนนั้นอ่ะมีอยู่2คณะที่อยากเข้าก็คือนิเทศศาสตร์กับมนุษยศาสตร์นั่นเองนะทุกคนนี่แหละพอเราได้ไปโอเพ่นเฮ้าส์เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยแต่ละคณะมันมีความแตกต่างกันยังไงแล้วงานโอเพ่นเฮ้าส์มันทำให้เราได้เห็นภาพว่าคณะแต่ละคณะเขาเรียนยังไงจบไปแล้วจะเป็นอะไรตอนนั้นพอเราไปปุ๊บก็มีและ2คณะที่แบบว่าอยากเข้าอะไรอย่างนี้แต่มันก็จะเป็นความสำรองนะทุกคนหมายความว่าเราอยากเข้าคณะนี้อันดับ1คณะนี้อันดับ2อะไรอย่างนี้ไปสอบของสวนสุนันทานะฮะเป็นมนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษนั่นเองเพราะว่าอยากเรียนภาษาแต่ว่าสวนสุนันทาไม่มีภาษาเกาหลีสวนสุนันทามีเป็นภาษาอังกฤษนะฮะทุกคนเราก็เลยลงภาษาอังกฤษไปแต่ด้วยความที่เราเตรียมตัวไม่ดีนะฮะก็คือไม่รู้เลยว่าเขาต้องสอบอะไรบ้างสอบเสร็จแล้วต้องสัมภาษณ์เลยอะไรเงี้ยคือไม่รู้เลยนะพอเหมือนแบบว่าคิดว่าไปสอบข้อการเสร็จแล้วค่อยกลับมาอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าอ๋อมันต้องสัมภาษณ์เลยอะไรเงี้ยด้วยความที่เตรียมตัวไม่ดีก็เลยทำให้สอบสัมภาษณ์ไม่ค่อยดีนะครับทุกคนปิ๋วไปเลยนะจ๊ะก็คือสอบตกนะฮะไม่ผ่านนะทุกคนก็เลยไม่ติดแต่ว่าตอนนั้นน่ะไม่ท้อนะฮะทุกคนเพราะว่ารู้ว่าจะมีรอบ2พอมีรอบ2เนี่ยเรารู้แล้วว่าถ้าสอบอังกฤษอีกรอบนึงเนี่ยโอกาสที่จะติดมันก็มี50-50นะฮะทุกคนนึกถึงคณะสำรองนะฮะนึกถึงคณะสำรองก็คือนิเทศศาสตร์นั่นเองเราก็เลยลองไปดูนิเทศศาสตร์เปิดรับอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ตอนนั้นน่ะเป็นรอบ2เนาะมันก็เลยไม่ได้รับทุกคณะตอนนั้นอยากเข้าโทรทัศน์แต่ว่าโทรทัศน์อ่ะมันเต็มแล้วนะฮะรอบ2ก็เลยจำได้ว่าที่เหลือมีโฆษณาวารสารแล้วก็ PR นะครับ3อันมั้งทีนี้เราก็ลองไปดูข้อมูลของคณะที่เขาเปิดรับว่าเรียนยังไงบ้างเกี่ยวกับอะไรจบไปเป็นอะไรจบไปเป็นอะไรพอเราอ่านตรงคำว่าจบไปเป็นอะไรเขาก็จะลิสต์มาว่าเป็นอาชีพที่แบบว่าจบไปแล้วทำงานอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราเห็นพิธีกรนักข่าวอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นแล้วปุ๊บเราแบบว่าเฮ้ยฉันอยากเป็นพิธีกรฉันชอบพูดนี่นาคือมันมีความแบบว่าตรงกับสิ่งที่เราอยากเป็นในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยแต่พอจบมาอยากเป็นพิธีกรไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วการเป็นพิธีกรมันก็ไม่ได้แบบว่าง่ายๆนะฮะทุกคนเป็นอย่างนี้รู้สึกโอเคกว่าเยอะเลยตอนนั้นมันแบบว่าต้องเลือกแล้วอ่ะมันมีอยู่ไม่กี่คณะที่เราสามารถลงได้เราก็เลือกลง PR ไปนั่นเองเพราะว่าเราก็อยากเรียนการพูดอะไรอย่างนี้นะฮะทุกคนสาเหตุที่ทำให้เราได้รู้เนี่ยก็คือเราสังเกตตัวเองว่าเราชอบอะไรเราชอบทำอะไรแล้วพอไปดูเกี่ยวกับแบบรายละเอียดการเรียนของเขาว่ามันมีวิชาการเขียนมันมีวิชาการพูดเราก็เข้าใจว่ามันเป็นคณะที่มันเข้ากับสิ่งที่เราทำอยู่ในทุกๆวันเราก็เลยลงเรียน PR นั่นเองนะครับเย่ถามว่าชอบไหมเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบแหละเรารู้สึกว่าเราคิดถูกแล้วที่เราเลือกเรียนนิเทศศาสตร์เพราะว่าเรามีความสุขกับการเรียนสิ่งนี้ทุกคนสรุปนะฮะว่าทำไมเราถึงรู้ได้ว่าต้องเรียนคณะนี้อะไรอย่างนี้นะฮะอันดับแรกเลยคือเราก็ต้องสังเกตตัวเองว่าตัวเองอ่ะชอบทำอะไรในห้องเรียนอ่ะเราชอบเรียนวิชาอะไรก็ลองลิสต์มาว่าแบบว่าเราชอบเรียนอะไรไม่ชอบเรียนอะไรอะไรเงี้ยลองสังเกตไลฟ์สไตล์ตัวเองดูว่าสนใจเรื่องอะไรอะไรอย่างนี้ถ้าหากใครเนี่ยที่ยังไม่ได้รู้ว่าต่อไปฉันจะทำงานอะไรยังมองไม่เห็นภาพตัวเองในอนาคตอะไรเงี้ย
ม่แปลกเพิ่งไปสนใจเรื่องอนาคตว่าฉันจะจบไปเป็นอะไรนะคะทุกคนแล้วอยากให้ทุกคนโฟกัสในสิ่งปัจจุบันที่ตัวเองทำอยู่เราชอบอะไรเรามีความสุขกับการทำอะไรอยากให้เลือกทำสิ่งนั้นนะคะทุกคนเพราะว่าในอนาคตอ่ะตอนเราอายุเท่านี้แล้วเราตั้งไว้ว่าจบตายฉันจะเป็นหมอแต่พอเราอยู่ไปสักพักหนึ่งอายุเพิ่มขึ้น 2-3 ปีเราอาจจะไม่ได้อยากเป็นหมอแล้วก็ได้ความฝันตัวเองในอนาคตมันอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะตอนนี้เราชอบอย่างนี้ในอนาคตเราอาจจะชอบอีกอย่างก็ได้เพราะฉะนั้นเราอยากให้ทุกคนมองปัจจุบันที่สุดว่าแบบว่าอยากเรียนอะไรตอนนี้ก็เรียนสิ่งนั้นเลยชอบอะไรตอนนี้ก็เรียนสิ่งนั้นไปเลยคือเราอยากให้ทุกคนที่กำลังจะเข้ามหาลัยอ่ะมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเรียนอยู่นะตอนนี้นะปัจจุบันนะตอนที่ตัวเองอยู่ตอนนี้ไม่ใช่มองว่าเราจะมีความสุขในอนาคตถ้าเราเรียนอันนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบว่าตอนนั้นเราเรียนในสิ่งที่เราไม่ได้ชอบเพื่อที่จะไปชอบในอนาคตมันก็ไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าในอนาคตเราจะชอบในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในตอนนี้เข้าใจปะเรื่องในสิ่งที่ตัวเองชอบเรื่องในสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนนะฮะอนาคตเนี่ยว่ากันอีกทีนึงพอถึงอนาคตจริงๆเนี่ยค่อยตัดสินใจตัวเองอีกทีนึงละกันนะฮะเราอาจจะมาแบบว่าช้าหน่อยอาจจะมาแบบว่าหลังสอบแกะแผดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงหนึ่งที่กำลังจะใกล้สอบมหาลัยอะไรเงี้ยหรือว่าตอนนี้ที่กำลังเตรียมตัวจะเข้ามหาลัยหรือปีหน้าจะขึ้นม.6แล้วให้ใช้ช่วงเวลาม.6ตรงนี้เนี่ยในการแบบว่าเลือกว่าตัวเองอยากเรียนอะไรเราอะทำรีเสิร์ชเยอะมากตอนที่เราจะเข้ามหาลัยก็อยากให้ทุกคนลองรีเสิร์ชกันเยอะๆนะฮะตอนจะเข้ามหาลัยอะไรเงี้ยเราจะได้รู้ว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรนะฮะก็คลิปวิดีโอนี้เพียงเท่านี้นะฮะก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะฮะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะฮะบายจะเครียดนะทุกคนเข้ามหาลัยให้ได้สู้ๆ